ท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายทิตินันแสงนาคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดขอนแก่นตัวแทนคนเมืองพรรคภูมิใจไทยครับท่านท่านประธานครับผมจำเป็นที่ต้องลุกขึ้นมาอภิปรายรัฐธรรมนูญในวาระนี้เนื่องจากผมเป็นคนหนึ่งครับที่ต่อต้านรัฐธรรมนูญฉบับปี60ผมเป็นคนหนึ่งครับที่รณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญปี60สาเหตุเรื่องมาจากเมื่อปี2557ผมมีการลงและสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.แต่ตอนนั้นผมไม่รับเลือกครับคนที่ผมเคารพถือเหมือนพ่อได้รับเลือกเป็นสว.ครับแต่ปรากฏว่าท่านได้ประชุมแค่2นัดก็โดนคณะรัฐประหารยึดอำนาจไปจากนั้นอีกไม่นานมีการประกาศตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.คัดเลือกจากจังหวัดละ1คนผมก็ไม่ลังเลครับที่จะเข้าร่วมสมัครจังหวัดขอนแก่นของผมเนี่ยมีผู้สมัคร30ท่านผมก็เป็นหนึ่งที่สมัครด้วยแต่ผมก็ไม่รับเลือกครับผมได้รับเลือกและเชิญให้มาเป็นคณะอนุกรรมธิการรณรงค์สปช.พร้อมทั้งตำแหน่งรองโฆษกคณะณวันนั้นแหละครับผมเริ่มรณรงค์รับฟังความคิดเห็นประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและเวทีอื่นๆที่สภาปฏิรูปแห่งชาติจัดขึ้นแล้วก็ได้มีมติร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2558กับท่านอาจารย์โมนศักดิ์วันโนขอประธานอภัยที่เอ่ยนามรัฐธรรมนูญฉบับนั้นก็ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีฉบับหนึ่งครับผมมีโอกาสระดมความคิดเห็นจากประชาชนหลากหลายเกือบทุกจังหวัดแต่แล้วรัฐธรรมนูญฉบับนั้นก็ไปไม่ถึงฝันครับเนื่องจากว่าคณะปฏิวัติไม่ยอมรับจึงมีการตั้งคณะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาคือปี60มีคนถามว่าปี60เมื่อไม่รับมาสมัครเป็นส.ส.ทำไมผมอยากจะตอบเหลือเกินครับว่านี่แหละครับที่ผมสมัครเป็นส.ส.ก็เพราะผมจะเข้ามาแก้รัฐธรรมนูญปี60นี่คือวัตถุประสงค์หลักของผมที่เข้ามาวันแรกเลยครับและผมได้ร่วมอภิปรายและเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมา2ครั้งครั้งแรกแก้ไขรัฐธรรมนูญปีมาตรา256เพิ่มมาตรา15ทับ1คือมีการตั้งส.ส.ร.ขึ้นมาแต่ก็ไปไม่ถึงฝันครับโดนคว่ำในสภาแห่งนี้แหละครั้งที่2แก้ไขมาตรา81และมาตรา93ผมก็มีส่วนเข้าเป็นกรรมธิการร่วมด้วยแต่สุดท้ายท่านประธานก็ไปไม่ถึงฝันและครั้งสุดท้ายที่เพิ่งผ่านสภาไปเนี่ยทั้ง4ฉบับการแก้ไขมาตรา272เป็นหลักก็ไปไม่ถึงฝันอีกผมหมดหวังแล้วครับท่านประธานคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้คงแตะต้องไม่ได้แล้วโชคดีครับมีเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านเสนอขึ้นมาให้ทำความคิดเห็นเป็นประชามติเพื่อจะตั้งส.ส.ร.ซึ่งมันตรงใจผมมากมันตรงกับอุดมการณ์ที่ผมตั้งไว้ไม่ว่าใครจะเสนอขึ้นมาถ้าเป็นเรื่องนี้ผมร่วมทันทีมันตรงกับอุดมการณ์ของผมครับการตั้งส.ส.ร.ขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวแทนประชาชนที่แท้จริงจะดีไม่ดีเราไม่สามารถบอกได้เพราะประชาชนเป็นคนเลือกขึ้นมาทั้ง77จังหวัดและอาจจะมีผู้ทรงคุณวุฒิอีกคณะหนึ่งเพิ่มขึ้นมาแล้วแต่ส.ส.ร.จะไปกำหนดซึ่งผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานครับและผมหวังว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่เราวาดหวังว่าจะมาแทนปี60เนี่ยจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงผมหวังนะครับว่าผมจะเป็นส่วนหนึ่งที่คอยผลักดันให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แทนฉบับปี60นี้ให้สำเร็จผลจงได้
ในสภาชุดนี้ครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ